ค่ะอืมมันอ้วกเมื่อวานแล้ววันนี้ก็ยังเป็นอีกค่ะเป็นเมื่อวานนี้วันนี้ยังเป็นอยู่อันนี้ยังเป็นอีกรู้จักลุงจากไหนฮะที่ใดครับอ๋อหนูรู้จักลุงมานานแล้วค่ะเคยมาหาลุงไหมคะกลับไปค่ะล่าสุดครั้งสุดท้ายมาเมื่อไหร่ครับมาเมื่อไหร่จำไม่ได้แล้วค่ะกี่เดือนกี่ปีแล้วงี้ดีกว่ารู้สึกจะ2-3 เดือนแล้วค่ะคุณลุงโอเคเข้าใจนั่นก็พอแล้ว2 เดือนอาทิตย์ถามว่าติดที่มันติดคอมันติดมานานกี่วันแล้วครับเมื่อวานหนูอ้วกค่ะอาเจียนตอนช่วงเวลานี้แหละค่ะอ๋อวันนี้งั้นเอาน้ำมาเอาน้ำมาน้ำเป็นยาเตรียมน้ำไว้ยังค่ะเตรียมหรือยังค่ะคำว่าข้าเนี่ยเตรียมแล้วนะยังแล้วค่ะเออมันต้องใช้ภาษาข้ามันข้ามันรับรู้เฉยๆเตรียมมาแล้วเรียบร้อยแล้วใส่หูฟังหรือยังไม่ได้ใช้หูฟังเลยค่ะเออไม่ใส่หูฟังถ้างั้นก็มือสองข้างวางอิสระได้ไหมได้ค่ะเออเปิดเสียงนอกใช่ไหมให้ได้ยินดังๆใช่ไหมคะโทรศัพท์เปิดเสียงนอกให้ได้ยินดังได้ยินดังได้ยินไหมอย่างเงี้ยได้ยินไหมคะค่ะได้ยินค่ะโอเคอ่ะฟังให้ดีนะศูนย์น่าจะไปลึกๆทำตามคำบอกไม่ถึงนาทีหรอกอ้าวแล้วกันโอ้ยคุณพุ่มพวงคุณพุ่มพวงหลุดแล้วคุณพุ่มพวงเอาใหม่หมุนใหม่ใครสอนจะช่วยพุ่มพวงหลุดซะเลยสายหลุดสายหลุดเอาใหม่นะคะนะคะโทรมาใหม่กำลังจะเมื่อกี้ถึงแหลมแล้วที่ว่ามันเป็นไปได้แบตหมดโทรศัพท์แบตหมดแบบนี้อยู่ๆมันหลุดเรื่อยๆมันเป็นไปได้นิดนึงเมื่อกี้นี่บอกว่าเนี่ยนะจะพูดเรื่องอะไรมันมีคำถามไม่ง่ายว่าคำถามไม่ง่ายนะทำไมพระพุทธเจ้าจึงไปล่วงรู้อะไรทั้งหมดรู้ได้มาจากอะไรเออเจ้าชายสิทธัตถะฐานะพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้เรื่องอะไรตอบเลยแล้วครับเรื่องนี้รู้เรื่องในตัวของพระพุทธองค์ทั้งหมดครับเช่นไม่ว่าพระพุทธองค์จะพูดเรื่องอะไรก็ตามทีจะเป็น30 พระภูมิเหมือนกันแต่เป็นเรื่องของนรกที่ว่านะนั่นนะครับพระพุทธองค์จะมาจากตรงนั้นวิวัฒนาการมาจากตรงนั้นเพราะฉะนั้นเวลารู้ก็จะรู้ถอยหลัง5 ดีของพระองค์ทั้งหมดเองแปลว่าอยู่ในเนื้อเยื่อพระองค์นั่นเองทั้งหมดเห็นไหมครับทีนี้พอเวลาพระองค์รู้ทั้งหมดที่มาของพระองค์ตั้งแต่เกิดไปจากไหนๆนู่นแหละครับที่ผมก็บำเพ็ญมา4 อสงไขยสมหากัปนั่นนะฮะจำนวนเกิดตาย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 นะครับไปนับเองก็แล้ว4 อสงไขยแสนมหากัปคำพูดน่าจะเป็นสุดท้ายเลยว่าพระองค์เกิดมาเป็นอะไรมาก็คือรู้ถึงอดีตหมดนั่นเองครับทุกเม็ดเลยนั่นแหละแค่นี้เห็นไหมทีนี้ความสามารถที่จะมาบอกสอนมนุษย์เนี่ยโอ้โหไม่ใช่ธรรมดานั่นคือความสามารถเฉพาะทีเดียวครับใช่นะเพราะว่าพวกไม่ได้ใช้ตำราเล่มไหนเลยสุดท้ายแล้วเห็นไหมก็รู้เรื่องของตัวเราเองของตัวพระองค์เองในเนื้อเยื่อเนี่ยในร่างกายเนี่ยเป็นมาหมดทุกอย่างไอไวรัสไทรอยด์เนี่ยเป็นมาหมดแน่ๆด้วยอะไรทำนองเนี้ยใช่นะ
ใช่นะลองเอาหลักนี้มาสรุปได้ไหมครับไม่ต้องคิดแล้วลุงคิดให้เรียบร้อยแล้วแล้วเล่าให้ฟังด้วยก็มาสรุปตรงนี้น่าจะพอไม่ต้องไปวุ่นวายไปแล้วสารเสพพระพรหมเนี่ยไอ้เทวดาเทวดาอะไรสุดแต่เถอะเห็นไหมครับชีวิตจะง่ายขึ้นเยอะเลยถ้าคิดได้อย่างนี้นะทีนี้ในการไต่ตามไปที่จะไปล่วงรู้ตัวเองทั้งหมด ก็ต้องมาเจอความจริง3ประการทุกสมุทัยนิโรธนี่เองครับเห็นไหมเข้าสู่หลักปฏิบัติได้ทีไหนครับทุกสมุทัยนิโรธมีคำว่านิโรธสมาบัติมันได้อะไรได้ญาณอย่างรู้ได้ฌานได้ฌานสมาบัติพวกนี้ครับมันจึงจะรู้ถอยหลังได้หมดจดจะมาถึงเท่ากับเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละก็คือศักยภาพของพระพุทธเจ้าครับจะไปอย่างนั้นก็เรียกว่าพุทธวิสัยนะพุทธวิสัยพระพุทธองค์ไปล่วงรู้ได้อย่างไรก็ต้องตอบว่าเรื่องของพระองค์ไม่ใช่เรื่องของเราถ้าเรื่องของเราเอาแค่ตัวเราก็พออย่างเงี้ยใช่ไหมครับใช่นะรู้ตัวเราเห็นตัวเราเข้าใจตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองทั้งหมดจบเอาให้ได้เห็นไหมก็ต้องเห็นทั้งภายนอกภายในแล้วครับเห็นไหมโดยเฉพาะยิ่งเห็นในรูปแบบของอะไรธาตุ4ขันธ์5แล้วก็ผมใช้คำพูดว่าอภิมหาสติปัฏฐาน4ธาตุทั้ง4ขันธ์ทั้ง5แล้วก็อภิมหาสติปัฏฐาน4ผมว่า3คำนี้ครับเอาให้อยู่ก็ได้มันจะมีการตรวจสอบได้เองนะครับในว่าปฏิบัตินะครับไม่ต้องไปไกลไปกว่านั้นจริงๆแล้วมันจะรู้เองในตัวเองทั้งหมดนะลองให้ความสำคัญในสิ่งที่ลุงเล่าให้ฟังดูสิครับว่ามันใช่ไหมอย่างไรส่วนตำราตำราที่เคยอ่านเคยจำมาก็ลองเอานั้นมาปอบมาแปะทีละน้อยสองน้อยทีละอย่างสองอย่างบ้างทำนองนี้ครับแล้วก็จะรู้เองเดี๋ยวนะสติปัฏฐาน4ความเข้าใจตรงนี้มันเหมือนกับเหลาดินสอนะครับมันจะจากใหญ่ไปหาเล็กแบบว่ามันจะเจอไปหาตัวเล็กจนสุดเล็กไปหาตัวเล็กจนสุดเล็กถ้าหากว่าลำดับไปตามแนวทางของสติปัฏฐาน4ในการที่มาตรวจสอบทีนี้อีกอันหนึ่งเนี่ยแนวทางอันหนึ่งในการที่จะเข้าถึงพระธรรมที่สมบูรณ์และบริบูรณ์ก็คือการแยกรูปนามรู้จักเรื่องรูปเรื่องนามถ้ามันแยกได้เป๊ะจริงเป๊ะเนี่ยแล้วก็รวมได้ด้วยแล้วแยกได้ด้วยเนี่ยสองสภาวะเนี่ยครับอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะพูดว่าไงในส่วนตัวลุงนะแต่ได้รับเอาพลังงานบริสุทธิ์นี้มาใช้รักษาตัวเองเห็นไหมความจริงก็ได้แต่ระดับมันก็ได้นะไม่รู้เข้าสู่สภาวะของคำว่าพระโสดาบันพระโสดาบันเนี่ยจะไม่มีตกนะให้ดูว่าถ้าใครเกาะมันเหมือนกับได้เส้นเชือกนะเชือกมันหย่อนลงมาจากนู่นอวกาศอย่างนี้เลยพยายามจำลองภาพไม่ได้นะครับเหมือนเส้นได้เส้นเชือกก็ได้มาจากอวกาศเลยครับคนที่มีภาวะทางด้านเรียกว่าโสดาบันแปลว่าจับเชือกเส้นนี้ได้แล้วค่อยๆไต่ขึ้นไปโหนขึ้นไปรับรองยังไม่ตกมาอีก นะอยู่ในมนุษย์อยู่ในภาพของมนุษย์นี่แหละครับพวกนี้จะสติปัญญาก็จะเยอะเพราะว่าโสดาบันเป็นธรรมดานะครับนะก็พยายามเข้าไปทีนึงมันจะเกี่ยวเข้าไปดึงเข้าไปสูงขึ้นสูงขึ้นมันจะเข้าไปถึงในระดับพระสกิทาคามี
พอนึกออกไหมครับแปลว่าก่อแล้วจะไม่หลุดทั้งชีวิตเลยถ้าก่อเชือกเส้นนี้จะไม่มีคำว่าหลุดถ้าเกิดใหม่โอ้สบายเลยถ้าหากว่าตายก่อนแล้วเกิดใหม่ก็ต่อยอดได้เลยแบบนั้นมันยิ่งไปเร็วที่เขาบอกว่าคำสอนบอกว่าถ้าหากว่าแต่คำว่าพระโสดาบันได้เรียบร้อยก็ตายเกิดตายเกิดไม่เกิน7ครั้งแต่ลุงก็ยิ่งให้ไปเร็วไปกว่านั้นถึงไม่เกิน7ไม่เกิน7ครั้งครั้งละกี่ปีทีเนี้ยเชื่อถ้าว่า80ปีก็ได้ก็ว่า100ปีก็ตามใจไม่เกิน7ครั้งถ้ามันเกิดบางที100ปีตายเนาะ700ปีแล้วครับโอ้ไม่ไหวแล้วช้าไปแล้วสำหรับยุคนี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าแตะโซดาได้ปุ๊บไม่เกิน7ปีไม่เกิน7เดือนเดี๋ยวไม่เกิน7สัปดาห์อย่างเงี้ยอะไรทำนองเนี้ยครับมันจะเร็วฮะจะเร็วขอให้แตะได้จริงๆกับเรื่องพวกนี้มันจะขึ้นเร็วขึ้นจนกระทั่งโอ้โหตั้งตัวไม่ติดเลยเวลามันไปเรื่องนี้เรื่องของกายใจจิตเวลามันบูรณาการโอ้โหเลยล่ะบอกไว้ให้เลยยิ่งถ้าหากว่าไม่มีครูบาอาจารย์มาเนี่ยโอ้โหลำบากมากครับถ้ามีครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์มันต้องหนึบอยู่เหนือกว่านะครับใช่ไหมครับครูบาอาจารย์ต้องอยู่เหนือกว่าอย่างเช่นว่าครูบาอาจารย์ต้องในระดับสกิทาคามีจึงจะดึงโสดาขึ้นไปได้โอเคไหมเพราะฉะนั้น เรื่องนี้จริงๆแล้วมันต้องมีครูบาอาจารย์โดยปกติแล้วนะครับครูบาอาจารย์ต้องออกตัวยุคนี้สมัยนี้ต้องออกตัวนะครับมันถึงจะช่วยได้ส่วนมากแล้วก็ไม่กล้าออกตัวกันนะครับแต่ก็ฟังออกนะอย่างลูกนี่จะฟังออกฟังภาษาเนี่ยจะฟังออกอย่างเช่นเมื่อกี้ผมพูดเรื่องของพระอาจารย์สมภพใช่ไหมนะครับโอเคเนี่ยนั่นผมจะฟังภาษาท่านออกนั่นดีเก่งด้วยครับท่านเก่งถ้าฟื้นฟูได้เนาะแล้วทำไมสบายโอ้โหรับรองได้เลยจะเป็นขวัญใจเลยเพราะว่าท่านเทศดีเสียงท่านก็ดีด้วยแต่ท่านเสียงไม่มีไหมตอนเนี้ย